สวัสดีเพื่อนๆผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะตอนนี้ผมอยู่ที่ริมถนนเทิดไทยที่นี่นะครับก็เป็นสถานที่ตั้งของสถานีรถไฟแห่งหนึ่งก็คือสถานีรถไฟตลาดพลูนะฮะสถานีก็จะอยู่ทางด้านหลังของเรานี่นะครับก็อันนี้เป็นป้ายทางเข้าสถานีนะส่วนอาคารสถานีก็อยู่ทางด้านนี้นะสำหรับสถานีรถไฟตลาดพลูเนี่ยก็ตั้งอยู่ที่แขวงตลาดพลูเขตธนบุรีกรุงเทพก็อยู่ในเส้นทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่มหาชัยเดี๋ยววันนี้นะผมก็จะพาเพื่อนๆ เนี่ยมาชมบรรยากาศกันที่สถานีแห่งนี้เพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้จักแล้วนะครับผมโดยเฉพาะคนที่อยู่แถววงเวียนใหญ่มหาชัยเนี่ยบางคนก็อาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อแต่เมื่อเราเดินเข้าอาคารสถานีมาแล้วนะก็อาจจะเป็นถงพักคอยก็จะมีเก้าอี้ที่นั่งของผู้โดยสารส่วนทางด้านซ้ายก็จะเป็นห้องขายตั๋วตรงออกไปเนี่ยก็จะเป็นชานชาลาทางด้านขวานะก็มีตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติอยู่1ตู้ส่วนด้านบนเนี่ยก็จะมีจอแสดงผลด้วยอันนี้นะครับก็เป็นกำหนดเวลาตารางเดินรถที่สถานีตลาดพลูสำหรับในส่วนของสถานีตลาดพลูเนี่ยก็ให้ดูตรงช่องสีแดงนะก็ทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นเที่ยวจากมหาชัยไปวงเวียนใหญ่ส่วนทางด้านขวาก็จะเป็นจากวงเวียนใหญ่ไปมหาชัยนะส่วนด้านล่างนะครับก็เป็นช่องขายตั๋วนะมีจอแสดงผลสถานะของขบวนรถอยู่ด้านข้างตารางรถไฟด้วยนะสำหรับสถานีรถไฟตลาดพลูเนี่ยก็จะอยู่ระหว่างสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่กับที่หยุดรถบุทกาศอันนี้ก็เป็นบรรยากาศบริเวณด้านหน้าสถานีนะซึ่งด้านหน้าของเราเนี่ยตรงเข้าไปก็จะไปสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ซึ่งก็อยู่ห่างกันแค่ประมาณโลกว่าๆนะฮะสำหรับด้านหน้าสถานีนะก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นห้องแถวแล้วก็เป็นตึกที่มีลักษณะเป็นตึกเก่าก็เป็นชุมชนที่ดูคลาสสิกนะบางอาคารเนี่ยก็จะเป็นอาคารไม้ด้วยนี่นะครับแล้วก็พาเดินชมกันสำหรับสถานีรถไฟตลาดพลูก็ไม่มีทางหลีกนะเป็นทางรถไฟทางเดียวอันนี้ก็คือตัวอาคารสถานีซึ่งก็เป็นอาคารเล็กๆรู้สึกจะมีการทาสีใหม่นะเป็นสีเหลืองด้านข้างนี่ยังเป็นสีเดิมอยู่สำหรับในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นที่พักคอยผู้โดยสารด้านหน้าอาคารนี่ก็มีป้ายนะตลาดพลูสำหรับตลาดพลูเนี่ยก็จะดังอีกอย่างหนึ่งนะเรื่องของกินนะถ้าพูดถึงตลาดพลูแล้วเนี่ยก็ต้องมาฝากทองไว้ที่นี่เลยพาเดินชมบรรยากาศนะรอบๆสถานีนี่ก็บริเวณโถมพักคอยที่เราถ่ายกันเมื่อตอนต้นคลิปนี่นะครับก็มีของกินนะมีกล้วยทอดของกินเนี่ยก็จะอยู่ริมทางรถไฟเลยมีก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟนะเจ้าเก่าตลาดพลูอันนี้ทางด้านนี้ก็มีร้านส้มตำด้วยนะส่วนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นอาหารตำสั่งนี่ก็เดินดูบรรยากาศมีโต๊ะให้นั่งทานนะครับผมริมทางรถไฟเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ชอบรถไฟเนี่ยบรรยากาศนี้ก็สุดยอดแห่งความสุขนะกินไปดูรถไฟไปนี่นะครับร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อส่วนด้านหน้านะก็จะเป็นเส้นทางที่ไปมหาชัยด้านบนนี่จะเป็นถนนรัชดาภิเษกส่วนด้านตรงข้ามนะก็จะเป็นตึกแถวห้องแถวแล้วก็จะมีขายของต่างๆด้วยตรงนี้ก็มีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นนะมีร้านข้าวหมูแดงตลาดพลูเจ้านี้น่าจะดังอยู่นะส่วนด้านตรงข้ามนะก็อาจจะมีกุยช่ายนะครับผมนี่นะกุยช่ายอาม่าตลาดพลูริมทางรถไฟเจ้าเก่าตลาดพลูเนี่ยก็ดังเรื่องกุยช่ายด้วยทางด้านริมนะครับก็จะมีร้านก๋วยจั๊บด้วยส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นถนนราชดาภิเษกแล้วก็จะมีซุ้มเครื่องกั้นอยู่จำนวน2ซุ้มนะคือตรงนี้แล้วก็ทางด้านนู้นช่วงนี้เนี่ยทางตัดก็จะเยอะนะครับผมส่วนทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นบัวลอยไข่หวานรู้สึกว่าตอนเย็นเนี่ยน่าจะเปิดอยู่เพราะว่าผมเคยมาถ่ายคลิปช่วงเย็นนะถ้าเพื่อนๆเคยติดตามผม
อันนี้นะก็เป็นบรรยากาศโดยรอบๆที่สถานีรถไฟตลาดพลูพาเพื่อนๆมาชมกันนะสำหรับตอนนี้นะเราจะมาชมรถไฟเข้าสถานีตลาดพลูนะครับผมทางด้านเครื่องกั้นถนนรัชดาภิเษกเนี่ยไม้กั้นลงแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นมุมโค้งอีกมุมหนึ่งนะที่ดูสวยงามนะเป็นขบวนรถไฟที่มาจากมหาชัยนะมุ่งหน้าไปปลายทางวงเวียนใหญ่Attention, please. The arriving train is the ordinary train number 4322 from Maharchai to Wangwenyai. Passengers are traveling on this train. Please kindly board on platform number 1. Thank you.ตอนนี้ในสถานีก็ประจำที่แล้วนะพร้อมกับธงเขียวและธงแดงได้ยินเสียงหวีดรถไฟแล้วนะเอามาแล้วครับขบวน4322มหาชัยวงเวียนใหญ่ท่านได้ถามเลยนะขบวนรถจะต้องเป็นของตำรวจองค์การที่ไหนตรงนั้นเรียนแต่ขบวนถูกต้องสถานีต่อไปที่เข้าไปรู้สึกแล้วผมจะถามคือสถานีสำหรับปลายทางของขบวนรถเที่ยวนี้นะก็คือสถานีวงเวียนใหญ่ซึ่งอยู่ด้านหน้าผ่านป้ายตลาดภูไปอย่างสวยงามนะสำหรับคลิปนี้นะก็พาเพื่อนๆมารู้จักกับสถานีรถไฟตลาดภูในเส้นทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่มหาชัยนะครับผมก็เป็นสถานีเล็กๆแต่ก็มีสิ่งที่น่าสนใจนะโดยเฉพาะของกินมากมายนะก็มาเที่ยวกันได้นะครับผมเป็นรถไฟสายสั้นๆนะขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการติดตามและรับชมด้วยนะวันนี้ผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะก็ลาเพื่อนๆไปก่อนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะแล้วกดติดตามนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ